สามเณรณัฐวุฒิสำเภานิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่3สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะได้นำเสนองานค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาเรื่องนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ SECI Model Innovative English Teaching by Using SECI Model ผู้วิจัยคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุติมาธรรมรักษาจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยกรุงเทพประเภทงานวิจัยคือรูปแบบการเรียนการสอนปีที่ค้นคว้าและพัฒนาปีพุทธศักราช2553สำหรับความเป็นมาของนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบ SECI Model นั้นก็เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกำหนดให้ผู้สอนมีบทบาทที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีเรียนหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า learn how to learn โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาระบบความคิดรู้จักการสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ที่หลากหลายนอกจากนี้ก็จะมีบทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งของผู้สอนเองก็คือการคิดค้นนวัตกรรมการสอน teaching innovationหมายถึงแนวคิดกระบวนการวิธีการหรือสื่อการสอนแบบใหม่เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพที่ตนเองได้ตั้งเป้าหมายไว้และให้สูงสุดและดำเนินไปอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนอีกรูปแบบหนึ่งผู้วิจัยก็จึงได้บูรณาการศาสตร์การจัดการเรียนรู้ knowledge management เข้ากับการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ SECI ของโนนากะทาคุชิมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับกระบวนการสร้างความรู้นั้นก็ประกอบอยู่ด้วยกัน4องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบแรกก็คือ Socialization การแลกเปลี่ยนความรู้องค์ประกอบที่2ก็คือ Externalization การสกัดความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ชัดแจ้งองค์ประกอบที่3คือ Combinationการนำความรู้ที่ได้มาจัดเก็บความรู้เป็นระบบ 4. คือการนำความรู้ชัดแจ้งนั้นมาปฏิบัติหรือ internalization ซึ่งจากกระบวนการเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้วิจัยสามารถจะได้นำความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับและได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์หรือว่าผู้เรียนนั้นมาปฏิบัติแล้วนำเป็นข้อมูลจัดเป็นคลังข้อมูลเก็บความรู้ knowledge assetและผลิตนวัตกรรม innovation ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของตนเองรวมทั้งคุณค่าของการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วยสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาผลของการใช้กระบวนการสร้างความรู้ SECI model ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กับนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้นปีที่1จำนวน36คนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้วิธีการเรียนแบบแลกเปลี่ยนความรู้และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนที่ตนเองได้ตั้งเอาไว้สำหรับขั้นตอนแล้วก็วิธีการในการดำเนินการวิจัยก็แน่นอนการวิจัยนี้ก็เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการนำกระบวนการสร้างความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพขั้นแรกเนี่ยผู้วิจัยได้นำกระบวนการสร้างความรู้ SECI model มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ learning activity ที่มีความสอดคล้องกับแต่ละขั้นของกระบวนการสร้างความรู้ SECI ตามที่ปรากฏในกรอบแนวคิดรูปดังกล่าวที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้กระบวนการสร้างความรู้ขั้นพื้นฐานเป็นกระบวนการแรกนะฮะก็คือ socialization คือการแลกเปลี่ยนความรู้ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่2กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกัน2คือการเรียนรู้จากการเขียนอย่างอิสระหรือว่า free writing กิจกรรมการตั้งเป้าหมายในการเรียนร่วมกันเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนปัญหาการเรียนของตนเองและเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทำให้ผู้เรียนเกิดความกล้าแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้นสำหรับการเขียนอย่างอิสระก็โดยผู้สอนมีส่วนร่วมซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียน
ได้นำผลงานการเขียนของตนเองมาแบ่งปันกันจึงทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความคิดและจินตนาการที่ผู้สอนสอนผ่านสื่อจากการเขียนแล้วก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนประโยครูปแบบต่างๆจากงานเขียนของผู้สอนซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปปรับปรุงการเขียนของตนเองได้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆมีนักศึกษาท่านหนึ่งบอกว่าทำให้เรามีความสัมพันธ์กับครูมากขึ้นทำให้ฉันกล้าที่จะพูดจะถามครูสนุกค่ะไม่กดดันท่านหนึ่งบอกว่าทำให้รู้สึกเป็นกันเองไม่เกรงเวลาเรียนทำให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานเรียนแล้วมีความสุขนี่คือขั้นตอนกระบวนการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งผ่านสองกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมต้องเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็การเขียนอย่างอิสระอันที่สองคือกระบวนการสร้างความรู้ขั้น externalization คือการสร้างความรู้ชัดแจ้งจากความรู้ฝังลึกผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้อยู่3กิจกรรม1คือกิจกรรมการเล่าเคล็ดลับความสำเร็จในการเขียนย่อความ2คือการแบ่งปันความรู้ในบล็อกในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะ3คือการผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมการเขียนเล่าเคล็ดลับความสำเร็จในการเขียนย่อความในกิจกรรมนี้ผู้เรียนเจ้าของผลงานจะต้องสกัดความรู้ฝังลึกของตนเองนะครับโดยการเขียนเล่าในใบบันทึกการเรียนรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับที่ตนเองใช้ในการเขียนย่อความจากนั้นนำเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมกับอธิบายวิธีการให้เพื่อนๆได้รับทราบโดยทั่วกันกิจกรรมที่2คือกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ในบล็อกนะครับเป็นกิจกรรมนึงที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สกัดความรู้ฝังลึกของแต่ละบุคคลออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งโดยถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากตนของตนเองจากการเขียนบล็อกครั้งที่1แล้วก็เล่าเคล็ดลับการเรียนรู้ทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดการอ่านการเขียนหรือการฟังต่างๆสู่โลกออนไลน์ให้กับคนอื่นได้เรียนรู้ร่วมกันถ้าปัจจุบันก็เปรียบได้กับ Facebook หรือว่าอินเทอร์เน็ตต่างๆ3คือกิจกรรมการผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนหรือว่าสื่อการเรียนรู้นี่นะฮะในขั้นแรกดีการทำกิจกรรมนี้จะเป็นการผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มต้องตั้งเป้าหมายร่วมกันก่อนว่ากลุ่มมีประสงค์จะพัฒนาภาษาอังกฤษในด้านใดจากนั้นก็สมาชิกในแต่ละกลุ่มจะต้องสกัดความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นความรู้ฝังลึกของตนออกมาแบ่งปันโดยการเขียนให้เพื่อนคนอื่นได้รับทราบว่าความรู้ภาษาอังกฤษแต่ละคนนั้นอยู่ตรงไหนคืออะไรมีอะไรบ้างเพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าจะทำการศึกษาหรือค้นคว้าความรู้อะไรต่อไปหรือเปล่าจากข้อมูลเหล่านี้ก็จะทำให้เราสรุปได้ว่าการสกัดความรู้ฝังลึกออกมาแบบมีความรู้ชัดแจ้งนั้นเกิดขึ้นได้จากการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายรูปแบบแล้วแต่ว่าอาจารย์ผู้สอนจะนำเสนอกิจกรรมใดๆให้กับผู้เรียนได้ทำตามกระบวนการต่อมาคือกระบวนการสร้างความรู้ขั้น combination หรือว่าการรวมความรู้รวบรวมความรู้นั่นเองการรวมความรู้เป็นขั้นตอนของการนำความรู้ชัดแจ้งมาบันทึกหลังจากนั้นก็จัดเป็นหมวดหมู่แล้วก็สร้างเป็นความรู้ที่ยกระดับขึ้นซึ่งในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนี้ผู้เรียนได้ผ่านขั้นตอนการรวมความรู้จากการทำกิจกรรมอยู่4กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกคือการรวบรวมความรู้จากการเล่าเคล็ดลับการเขียนย่อความซึ่งในกิจกรรมนี้ผู้เรียนทุกคนจะร่วมการสรุปเคล็ดลับการเขียนย่อความของเพื่อนที่มีผลดีเด่นหรือว่ามีผลงานดีเด่นแล้วก็ได้รับการคัดเลือกจะกี่คนก็แล้วแต่อย่างยกตัวอย่างง่ายๆคือ 1. ทำความเข้าใจเรื่องที่อ่านและจะช่วยให้เดาเรื่องได้ง่ายขึ้น 2. ใช้สำนวนเกริ่นนำในการเขียนหรือว่า summary เขียนประโยคแรกเป็นประโยคที่มีใจความหลักหรือว่า main idea นั่นเองนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างกิจกรรมการรวมความรู้จากเคล็ดลับการเขียนย่อความ2คือการรวมความรู้จากการเขียนบล็อกในกิจกรรมนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะรวบรวมเทคนิคการเรียนรู้หรือการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในแต่ละด้านจากข้อมูลที่อยู่ในบล็อกทั้งหมดจากนั้นก็ทำการแปลแล้วก็เรียบเรียงเป็นเอกสารภาษาอังกฤษให้เพื่อนฟังแล้วก็ออกไปสู่การเผยแพร่ทั้งเช่นด้านการฟังก็จะจินตนาการเรื่องตามที่ได้ฟังด้านการพูดก็ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้กับตัวเองได้ทั้งการพูดแล้วก็การฟังด้วยตัวเองได้ด้านการอ่านคืออ่านป้ายภาษาอังกฤษตามข้างทางหรือตามสถานที่ต่างๆด้านการเขียนยกตัวอย่างเช่นการเล่น Facebook การเล่น MSN กับเพื่อนต่างชาติทำให้สนุกแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการเขียนภาษาอังกฤษด้วยด้านคำศัพท์คือฝึกแต่งประโยคจากคำศัพท์ง่ายๆไปสู่คำศัพท์ที่ยากๆติดป้ายคำศัพท์ที่ใช้เรียกสิ่งของต่างๆในบ้านท่องคำศัพท์ต่อหน้าคนที่เรารัก
ทุกวันทุกวันหรือว่าต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าครูบาอาจารย์ทุกวันทุกวันทำให้มีความกล้าที่จะแสดงออก3คือการรวมความรู้จากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในกิจกรรมนี้ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องจดบันทึกในสมุดโน้ตของตนเองเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระหว่างที่เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแขกรับเชิญจากนั้นผู้เรียนจะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นแล้วครับเพื่อสรุปเป็นเอกสารแจกเพื่อนในภายหลังยกตัวอย่างง่ายๆเช่นต้องมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษอย่าคิดว่าภาษาเป็นเรื่องยากไม่เช่นนั้นมาแล้วมันก็จะเป็นการปิดกั้นตนเองในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับ2อาจจะพยายามทําให้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันโดยใช้ประโยชน์จากสื่อทุกทางไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์ทีวีสื่อออนไลน์ต่างๆมีเยอะมากฮะยุคปัจจุบันนี้นะครับ4คือการรวมความรู้จากการผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ในกิจกรรมนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะต้องศึกษาค้นคว้าและรวบรวมความรู้ภาษาอังกฤษ3ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านคำศัพท์ด้านการฟังและการพูดแล้วก็ด้านไวยากรณ์ตามกลุ่มที่ตัวเองได้ตั้งเป้าหมายกันไว้ตั้งแต่ต้นกระบวนการต่อมาก็คือกระบวนการสร้างความรู้การ internalization หรือว่าการนำความรู้ที่จะแจ้งนั้นแหละครับมาปฏิบัติในการนำความรู้ที่จะแจ้งมาปฏิบัติเป็นกระบวนการเปลี่ยนความรู้จะแจ้งมาเป็นทักษะหรือว่าความสามารถของผู้เรียนแล้วก็กลายเป็นความรู้ฝังลึกในตัวผู้เรียนต่อไปนะครับซึ่งการวิจัยนี้ก็ผู้เรียนได้นำความรู้จะแจ้งมาปฏิบัติโดยประยุกต์ใช้ความรู้จากเอกสารความรู้ในการเขียนย่อความเอกสารรวบรวมความรู้จากล็อกหรือว่าจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญต่างๆดังที่ได้เล่าไปแล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคือบางกลุ่มอาจจะบอกว่าได้คำศัพท์เพิ่มเติมมากขึ้นเลยทำให้เรารู้ชื่อภาษาอังกฤษของผลไม้ที่เรารู้จักกันดีในภาษาไทยแล้วรู้เรื่องการแต่งประโยคมากขึ้นเพื่อใช้เป็นคำอธิบายและคำใบ้ให้เพื่อนทายชื่อผลไม้นั้นๆชอบเรื่องในบล็อกมากเลยที่เพื่อนใช้เทคนิคสัญญากับแฟนว่าจะท่องศัพท์เลยลองเอามาใช้บ้างเวิร์กดีค่ะเพราะหนูกับแฟนชอบภาษาอังกฤษกันทั้งคู่ตอนนี้เราก็เลยเรียนแบบท่องศัพท์ให้ฟังก่อนวางหูก่อนนอนทุกวันเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับนี่คือ4กระบวนการของการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกระบวนการ SECI ดังที่กับผมได้เล่าไปแล้วมาตั้งแต่ต้นนั้นพอที่จะสรุปให้ฟังตรงนี้โดยย่อว่าการนำความรู้ชัดแจ้งไปปฏิบัติเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตามแนวคิดที่เน้นความสำคัญของการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้รับซึ่งในกระบวนการสร้างความรู้ SECI ขั้น internalization นี้เนี่ยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผลงานนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้รวมทั้งได้นำความรู้จากเอกสารความรู้ไปใช้จริงทั้งนี้จากประสบการณ์ตรงเหล่านี้แหละก็จะทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ชัดแจ้งแล้วก็เป็นความรู้ฝังลึกของตนเองต่อไปซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสร้างความรู้พูดง่ายๆก็คือว่าเรานำความรู้มาเก็บไว้แล้วมาสังเคราะห์แล้วนำความรู้นั้นไปวิเคราะห์อีกทีแล้วก็นำมาปฏิบัตินั่นเองสำหรับหัวข้อทิ้งท้ายก็คงจะเป็นข้อเสนอแนะที่ทางผู้วิจัยได้ชี้แจงแถลงการเอาไว้นี่นะครับบอกว่าจากงานวิจัยนี้เนี่ยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษไว้อยู่3ด้านด้วยกันด้านแรกคือด้านการจัดการเรียนรู้โดยที่ผู้วิจัยท่านได้บอกว่ามีกิจกรรมการตั้งเป้าในการเรียนร่วมกันโดยอาจเริ่มให้ผู้เรียนวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตนเองก่อนรวมไปถึงวิธีการที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขให้ดีขึ้นทั้งนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าผู้สอนควรทำความเข้าใจกับผู้เรียนให้ชัดเจนว่าเป้าหมายในการเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบให้ได้คะแนนที่ดีเท่านั้นแต่ควรเป็นการเรียนเพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านการเรียนภาษาอังกฤษและทักษะวิธีการเรียนรู้ประการที่2เขาได้บอกว่ามีเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแบ่งปันความรู้ของตนเองให้กับผู้อื่นทั้งในและนอกชั้นเรียนก็คือมีการชุมนุมแหล่งการเรียนรู้ community of learners ที่ผู้เรียนสามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์หรือเรื่องราวต่างๆของแต่ละบุคคลได้มันก็จะมีอยู่2ประการในข้อนี้ก็คือชุมชนใหญ่กับชุมชนย่อยชุมชนใหญ่นั้นอาจจะเป็นการจัดกิจกรรมเสวนาอย่างใหญ่กับครูบาอาจารย์ที่สอนในวิชาภาษาอังกฤษต่างๆของคณะต่างๆของภาควิชามาร่วมกันพูดคุยแสดงทัศนคตินี่คือชุมชนใหญ่ในส่วนชุมชนย่อยนั้นก็คือเป็นชุมชนที่มีสมาชิกไม่มากนักแล้วก็เกิดจากการสนใจของสมาชิกจำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่มากจนถึงเป็นชุมชนใหญ่นะครับ3คือมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยไมตรีจิตนะครับก็คือจัดสถานที่สิ่งแวดล้อมให้น่าเรียนน่าค้นหานะครับนี่คือด้านที่1ที่
ทางผู้วิจัยได้แนะนำไว้ด้านที่2ก็คือด้านการพัฒนาผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์แนวคิดการจัดความรู้มาใช้นั้นเนี่ยผู้สอนจำเป็นต้องเข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะคุณอำนวยตามที่วิจารณ์พาณิชย์นะครับได้กล่าวไว้บอกว่าผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ตามแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยต้องมีทัศนคติที่ดีในการเปิดรับแนวคิดแล้วก็วิธีการแบบใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอนซึ่งทำได้ก็ได้ยกตัวอย่างไว้3ประการด้วยกันนะครับบอกว่า1ก็คือการจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ในหมู่ผู้สอนแต่ละรายวิชาในสถานศึกษาเดียวกันหรือว่าระหว่างสถานศึกษานะครับ2ก็คือการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อนสังเกตเพื่อนหรือว่า Buddy Observer นะฮะซึ่งโดยอาจใช้ให้ผู้สอนจับคู่ตามความสมัครใจเพื่อสังเกตการสอนและเขียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสังเกตการสอนนั่นแหละครับมาตัดสินใจแล้วนำไปสู่การแบ่งปันหรือว่าแชร์ประสบการณ์ด้วยกันแล้วก็อันตรการที่3ก็คือการจัดให้มีบุมแบ่งปันเรียนรู้ KM Sharing Corner ในบรรยากาศที่เป็นกันเองเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้สอนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นอาจจะมีมุมนึงนะฮะถ้าบ้านเราก็คือมุมจิบน้ำชามุมดื่มน้ำอะไรนี่นะฮะพูดคุยกันนะครับด้านที่3ก็คือด้านการทำวิจัยครับคือศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดด้านการจัดการเรียนรู้อื่นๆที่สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ2ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนนะครับโดยการนำหลักการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการเรียนการสอนนะครับ3คือศึกษาเกี่ยวกับการนำกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้มาพัฒนาสอนเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีนะครับหรือว่า base practice นะครับไซอาซีศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ประการที่5คือศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือว่าผู้สอนแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้การชุมนุมดำเนินไปได้อย่างมั่นคงยั่งยืนทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษต่อไปนะครับจากนั้นก็ขอสรุปได้ง่ายๆว่า SECI model เป็นกระบวนการเรียนรู้หนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษจะต้องนำความรู้นำกระบวนการเหล่านี้ไปสู่การปรับประยุกต์ใช้อย่างจริงจังกับนักเรียนนักศึกษาของตัวผู้สอนเองฉะนั้นผลที่ตามมาจะสำฤทธิ์ผลสำเร็จผลได้มากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่การร่วมมือในการทำแอคทิวิตี้หรือว่ากิจกรรมร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและก็นักเรียนผู้เรียนนะครับสรุปย่อๆก็คือว่า SECI นั้นประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือการเรียนรู้นั่นเองนะครับ2คือการสกัดความรู้แบบฝังลึกเป็นความรู้ชัดแจ้งเมื่อเรียนรู้แล้วก็นำความรู้นั้นมาเก็บไว้นะครับนำความรู้ที่ได้นั่นแหละครับมาเก็บไว้เป็นกระบวนการที่3ก็คือการรวบรวมความรู้ในการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบและประการที่4ก็คือการนำความรู้เหล่านั้นแหละครับมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สำหรับตัวผู้สอนก็จะได้เป็นการประเมินตัวเองสำหรับผู้เรียนก็จะได้เป็นการสร้างภูมิความรู้ในรายวิชาต่างๆของตนเองได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและแน่นอนครับว่าการสอนภาษาอังกฤษในระบบ SECI นั้นไม่จำเป็นต้องใช้บล็อกอย่างเดียวอาจจะใช้ Facebook อาจจะใช้เทคโนโลยีสื่อต่างๆเข้ามาเพื่อช่วยกันในการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าพเจ้าสามเณรณัฐวุฒิสัมภาวก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยพร้อมน้อมรับคำติชมนำไปสู่การปรับปรุงในโอกาสสุดต่อไปคุณลักษณ์สวัสดี